ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Rich Crypto นะครับในวันที่9ธันวานะครับก็เป็นอีกวันนะครับที่ตลาดหนีนะครับแรงขายขึ้นมาได้นะครับก็เมื่อวานนี้ก็มีเกริ่นไว้นะว่าสถานการณ์ยังไม่ค่อยดีแต่ถ้าไม่หลุดแนวรับนี่คือปั๊มแน่นอนนะครับก็ปั๊มไปแล้วนะครับกลับขึ้นไปแล้วเรียบร้อยนะครับคนใหญ่ข่าวไม่ดีมักจะมาเยอะๆเนี่ยแล้ว BTC ก็คิดว่าเฮ้ยทุกคนมองลงแม่งลากขึ้นอย่างนี้ทุกทีนะครับดังนั้นอันเนี้ยเมื่อไหร่ที่เราเจอข่าวไม่ดีเยอะๆเนี่ยให้จำไว้เลยนะครับว่าเช็คบอททอมก่อนว่า RSI ยังลงได้ไหมนะครับเพราะเมื่อวานนี้แอบเห็นว่าเอ๊ะ RSI มันก็ค่อนข้างต่ำแล้วมันจะทุบลงมันก็คงลงได้ไม่เยอะนะครับก็เลยมองว่าน่าจะต้องลากขึ้นไปก่อนนะครับถ้าไม่ผ่านแนวต้านตรงนี้ครั้งที่3เนี่ยค่อยทุบแรงๆลงมาอันนี้เป็นไปได้นะครับดังนั้นตอนนี้ระมัดระวังนิดนึงนะครับตอนนี้ผมมองแนวต้านอยู่ที่ประมาณโซน175นะครับกับ18เนาะถ้าเกิดมันเบรก2จุดนี้ไม่ได้เนี่ยมีโอกาสวิ่งลงไปที่15นะครับไม่รู้อันนี้ไม่ได้ใบหวยนะครับ15นี่ 15K นะครับอ่ะมาในส่วนของหัวข้อข่าวหัวข้อข่าวก่อนนะครับอ่ะ Bitcoin Ethereum เมื่อวานนะครับก็ตัวเลข Job Report ออกมานะครับค่อนข้างที่จะเป็นผลดีต่อตลาดก็เลยลากกลับขึ้นไปนะครับ ก็ประมาณนี้นะต่อมา Ethereum เนี่ยนะครับเริ่มมีสัญญาณนะครับการเก็บของเพิ่มนะครับแปลว่าวานตอนนี้เริ่มกลับมาที่จะแบบตัวอีเธเรียมเพิ่มกันแล้วนะครับก็อาจจะได้สัญญาณกลับตัวแล้วหรือเปล่าหรือวงในหรือยังไงนะครับก็วานเริ่มเก็บของแล้วเพราะว่าตรงนี้จริงๆอ่ะมันคือ accumulation เนาะและการที่เริ่มวิ่งสะสมพลังเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะปั๊มขึ้นหรือลากลงตาม bear flag หรือจะเป็นการ reversal เด้งกลับขึ้นมาก็ได้นะครับถ้าเรานับเวฟเนี่ยก็1นะ2 3เนาะแล้วก็4เฮ้ยไม่ใช่สิมันต้องเป็น A B C อย่างนี้นะครับก็อาจจะจบแล้วแต่ถ้าโชคร้ายนะครับสิ่งที่เราเห็นตรงนี้มันอาจจะเป็น1 2 3 4แล้วลง5ต่อก็ได้นะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดเบรกแล้วกลับขึ้นไปยืนอยู่เหนือแนวต้านเดิมตรงนี้ได้เนี่ยเราจะมองว่ามันทำแค่ A B C แล้วจบเลยนะครับไม่มี4 5แล้วตัดแป้งทิ้งไปเลยนะครับดังนั้นส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราจะนับเวฟนะโดยปกติมันจะมีแค่1 2 3หรือ1 2 3 4 5แค่นี้นะครับหรือเราจะเรียกว่า1 2 3คือ ABC แค่นั้นนะครับก็จบดังนั้นบางครั้งมันก็จบไม่จำเป็นต้องทำถึง5นะครับแต่บางครั้งมันก็อ่ะ5แล้วเอ้ยยังไม่จบอีก6 7 8 9 10โอ้มีอีกเพียบก็มีนะครับดังนั้นถามว่า Elite Wave อ่ะคุณไม่ต้องไปฝึกนับมันหรอกรอให้มันเบรกเทนขาลงหรือแนวต้านในแต่ละชั้นจบแค่นั้นก็คือจบเวฟแล้วนะครับบางครั้งนั่งนับให้ตายโอ้โหเฮีย7ครั้ง8ครั้ง9ครั้ง10ครั้ง15ครั้งแม่งยังไม่จบขาลงเลยก็มีนะครับเดี๋ยวให้ดูแล้วกันสำหรับ BTC นะว่ากี่เวฟแล้วเดี๋ยวให้ลองนับให้ดูแล้วกันว่าถ้าเรานั่งนับจริงๆนี่คือปวดหัวนะครับรอเป็นว่าเบรกเทนขาลงใหญ่ที่เป็นเส้นเฉียงลงมาเนี่ยโอกาสใกล้จบอะเยอะแหละนะครับอ่ะต่อมานะครับโปกดอทนะครับตอนนี้โดนลากลงมานะครับซึ่งมันก็ยังอยู่ในโซนที่ค่อนข้างจะอันตรายเพราะว่ามันไหลแล้วก็ทำนิวไฮทำไฮก็โลลงมาเรื่อยๆเนาะเห็นไหมทำไฮก็โลลงมาเรื่อยๆนะครับยังไม่จบไม่สิ้นส่วนปัจจุบันตอนนี้ก็ยังมีการทำ lower low อยู่นะครับแต่ว่าเมื่อเช้านี้ก็มีการลากกลับขึ้นมาแล้วเล็กน้อยนะครับก็ไม่รู้จะขึ้นมาเพื่อลงต่อหรือเปล่านะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้ากลับไปยืนเหนือ7ดอลลาร์ได้อันนี้มองว่าน่าจะเป็นสัญญาณกลับตัวที่ดีนะครับต่อมานะครับในส่วนของอีเธอเรียมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกข่าวนึงนะที่แบบเบรกขึ้นมามันก็ปั๊มขึ้นมาแล้วก็พยายามใช้เวเพื่อขึ้นต่อนะครับก็เป้าที่เขามองคร่าวๆตอนนี้อาจจะอยู่ที่ประมาณโซน 1,290 ถึง 1,300 นะครับถ้ามีลุ้นก็มีโอกาสทะลุพุ่งขึ้นไปได้นะครับอ่ะทีนี้อีกข่าวนึงนะครับสำหรับอีเธอเรียมเลยนะครับ
อันนี้เขาบอกว่าอีเธอเรียมเนี่ยมีสัญญาณการเข้าโฮอยู่32 ETH ต่อคนเนาะเนี่ย address นะครับที่โฮลดิ้งตรงเนี้ยก็แปลว่าคนเนี่ยเริ่มเข้ามาเก็บของกันนะครับเริ่มเข้ามาเก็บของกันในโซนนี้แล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะบูกับขึ้นมาก็ได้แต่ผมก็ยังมองว่าถ้าตัวเฟดยังไม่ให้เนี่ยคงยังไม่ได้ขึ้นกันนะครับอาจจะยังวิ่งไซด์เวย์อยู่ในกรอบ 1,000 ถึง 1,300 อยู่ตรงนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับทีนี้การฮาร์ดฟอร์กนะครับครั้งต่อไปของอีเธเรียมจะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม2023นะครับดังนั้นอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีและว่าปีหน้าอีเธเรียมอาจจะมาวิ่งในช่วงเดือนมีนานะครับเขาอาจจะแบบคาดการณ์แล้วโอ๊ยมันน่าจะเป็นช่วงนี้แหละที่แบบมันจะต้องบูรันและหาเรื่องหาจังหวะหาอะไรเข้ามากาวมันให้มันวิ่งขึ้นเนาะซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันจะลงไปได้อีกไหมเพราะว่าการรีลิสตัวฮาร์ดฟ็อกตัวเนี้ยมันแค่ช่วยให้คนที่สเต็กสามารถถอนได้แค่นั้นเองมึงใช้เวลากี่เดือนตั้งแต่คราวที่แล้วเดอะเมอร์ชพอเมอร์ชเสร็จสเต็กได้เป็นไงถอนไม่ได้พอถอนไม่ได้กี่เดือนครับอีก6เดือนนะถ้านับรวมๆเนี่ยจากเดอะเมอร์ชคราวที่แล้วมาจนถึงคราวเดือนมีนาปีหน้าเนี่ยน่าจะมี6เดือนนะครับคราวนี้เหมือนจะเป็นเดือน9ถ้าผมจำไม่ผิดที่เป็นฮาร์ดฟอกรอบก่อนนะครับดังนั้นรอบใหม่รอบนี้เขาบอกมีนานะจะช่วยให้ถอนเหรียญได้รู้สึกว่าทำไมมันดูนานจังหรือมันดูเป็นหัวข้อที่จะดูเหมือนสำคัญแต่จริงๆแม่งก็คือแบบมึงแค่แก้อะไรบางอย่างเพื่อให้มันถอนได้ก็ไม่รู้นะว่าอาจจะมีอะไรอย่างอื่นซ่อนงำเงื่อนงำหรืออะไรอยู่ภายใต้ข้างหลังตรงนี้ไหมนะครับหรือที่ต้องการให้คนสเต็กนานๆเนี่ยอาจจะทำเหมือนโปกาดอตหรือเปล่าแบบสเต็กทิ้งไว้เยอะๆเวลาลงมันจะได้ลงได้ไม่แรงอะไรอย่างเงี้ยสเต็กที่แม่ง2ปีอย่างเงี้ยเหมือนรู้อนาคตอ่ะก็ต้องบอกว่าทางฝั่งโปกาดอตเหมือนเขารู้อนาคตนะว่าเวลาคุณจะแบบไปฝากสเต็กเขาอ่ะแล้วคุณจะได้เหรียญอะไรกลับมาอย่างเงี้ยแม่งเทคไทม์มากปี2ปีอย่างเงี้ยกว่าจะถอนเหรียญออกมาได้นะครับก็คงอยากทำอย่างนั้นแต่คงแบบไม่น่าด้านพอ นะครับก็เลยเอาสักครึ่งปีแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยเปิดให้มันถอนได้อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้นะครับตรงนี้เขาก็บอกว่าจะมีการpublic นะครับในเรื่องของการทำเชียงไฮ้นะครับในวันที่ประมาณ 15-16 เนาะแต่ข่าวนี้ผมทำให้ผมรู้ก่อนก็ไม่รู้นะครับเหมือนเห็นเว็บๆออกมามันก็เลยอาจจะหลุดออกมาแล้ว ประมาณนั้นนะครับแล้วก็อาจจะมีช่วงที่เป็น shadow fork ก็คือเป็นช่วงเทสนั่นแหละนะครับแถวๆเดือนมกราสิ้นเดือนนะครับซึ่งที่ผมมองมกราสิ้นเดือนเนี่ยน่าจะเป็นจุดกลับตัวหรือเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นลาสดัมละกันลาสดัมน่าจะอยู่แถวเดือนมกรานะครับแต่ไม่รู้มาวันไหน อ่ะอีกตัวนึงนะครับอันเนี้ยเขามีการวิเคราะห์นะครับโซลาน่ากับ Dogecoin เอาไว้นะครับแล้วก็มีเหรียญใหม่ตัวนึงที่กำลังจะเปิดตัวก็คือ Orbian Protocol ORBN นะครับมีการรีจิสเตอร์เข้ามาแล้ว 525% นะครับในการ Pre-sale ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นเพชรเม็ดงามอันต่อไปหรือเปล่านะครับที่คุณจะสามารถที่จะไปลุ้นในการเปิดตัววิ่งขึ้นไป100ล้านนู่นนี่นั่นแล้วก็ร่วงลงมาเหลือ1อย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนั้นอ่ะโซลาน่านี้เขาบอกว่ามันเป็นเหรียญที่ป๊อปปูล่ามากแต่ว่าที่สำคัญเลยมันดันไปเกิดดราม่า กับ Exchange ของ FTX ดังนั้นตอนนี้คนเห็นก็ฉายหน้าว่าไม่กล้าเข้าว่ะกลัวแม่งเดี๋ยวเหรียญปล่อยออกมาทุบกูอีกหรืออะไรยังไงเพราะอาราเมด้ายังอาจจะยังตึงสเต็กเหรียญนี้เอาไว้อยู่นะครับแล้วก็กรตไม่ทำเหี้ยอะไรเลยนะครับในการที่จะเข้าไปยึดครับหรือทำอะไรสักอย่างกับอาราเมด้าก็ไม่เข้าใจว่าทำมันไม่เป็นหรือยังไงนะครับหรือในส่วนตรงนี้เนี่ย
มันมีใครถือหางอยู่แล้วรอทุบอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็ยังเป็นตัวที่ต้องลุ้นแล้วก็ดูกันไปว่ามันจะกลับมาได้หรือเปล่านะครับซึ่งถ้ามันกลับมาในบูรันรอบหน้าได้ก็ถือว่ามาพร้อมกับดวงแล้วกันนะครับอาจจะกลับมาได้พร้อมกับดวงกับอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ดูสัญญาณค่อนข้างจะดีขึ้นนะครับ Dogecoin นะครับก็ตั้งแต่ที่ป่าลอนซื้อ Twitter ไปนะก็ตอนนี้ก็อยากทวิตอะไรก็ตามใจฉันแล้วนะครับดังนั้นช่วงที่เป็นตลาดขาขึ้นรอบต่อไป Doge อาจจะสนุกกว่านี้นะครับเพียงแต่ว่าจำนวนเหรียญที่โผล่มามันก็ยังเยอะอยู่จนไม่กล้ากาวให้มันกลับไปที่เดิมนะครับแต่ก็ดูทรงแล้วก็ยังไม่แน่ไม่นอนนะครับว่าจะมีลุ้นกลับมาทำไฮใหม่ไหมนะครับอาจจะลุ้นกลับมาสักครึ่งทางก็ยังดีนะครับ15บาทอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องถึงดอนนึงก็ได้นะครับเอาแค่15บาททุกคนก็คงจะถอยเทสลากันได้แล้วนะครับอ่ะต่อมาอีกเหรียญหนึ่งคือ OBN ตัวนี้นะครับเขาก็กาวกันนะครับว่าราคานี่เปิดออกมาอาจจะแบบ 6,000% หรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับก็จากจุด 0.004 อาจจะวิ่งไม่ใช่ 0.24 หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าพวกนี้ก็อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนะครับในการลงทุนกันด้วยนะครับสุดท้ายเลยคือ Chainlink นะครับที่มีอีเวนต์ในการเปิด staking pool นะครับก็รวบรวมเงินคนไปได้ประมาณ170ล้านเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ครบจำนวนที่เปิด stake ไปแล้วเรียบร้อย225อ่ะ 22.5 ล้านนั่นเองนะครับสำหรับเหรียญลิงค์ที่เปิด stake ในรอบนี้แล้วก็ครบไปแล้วนะครับดังนั้นราคาอาจจะค่อยๆลงนะครับระวังกันด้วยแล้วกันเนาะส่วนใหญ่เขาก็จะปั่นกันก่อนชะเตกอะพอชะเตกปุ๊บเรียบร้อยปิดชะเตกปุ๊บเหรียญร่วงยับทุกตัวนะครับดังนั้นลิงก์เป็นตัวที่ชักเริ่มหน้าเป็นห่วงนะครับส่วนแบรนด์โปรโตคอลนี่ไม่รู้วิ่งตามเขาขึ้นไปได้ยังไงนะก็อย่างที่บอกนะเหรียญอะไรที่แม่งเป็นของคนไทยอะแม่งกดรีโมทได้หมดอะนะครับหรือไม่ก็อาจจะมีวานสักตัวนึงที่ปั่นอยู่ก็ได้นะครับซึ่งวานปั่นตัวนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับเจ้าของคือคนไทยนะครับก็อาจจะมีวานเมืองนอกมาช่วยปั่นช่วยลากทุบเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะลากขึ้นแล้วก็ทุบลากขึ้นแล้วก็ทุบเป็นรอบๆไปก็ได้นะครับอ่ะเรามาถึงวันนี้นะครับตลาดเนี่ยทั้งเขียวแดงนะครับเป็นเรื่องธรรมดาแต่ตลาดเดย์เนี่ยคือมันอัพขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้แล้วแหละมี CTX นี่วิ่งขึ้นมาค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับส่วนในช่วงชั่วโมงนี้เริ่มลงมาแล้วนะครับ FTT นี่เริ่มกลับตัวมานะทั้งที่ข่าวของแซมยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็ยังหน้าด้านลากกลับขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าอ่ะมันอาจจะแบบสบกระตุกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะก็ยังไม่รู้นะเดี๋ยวถ้าจับตัวแซมได้เมื่อไหร่นี่ไม่รู้จะยับกว่านี้หรือเปล่านะครับมาที่ตลาดดอลลาร์นะครับดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยนะครับวิ่งเป็นเทรนขาลงเนาะแต่ตรงนี้เสร็จขึ้นมาตรงนี้ไม่ถึงข้างบนแปลว่าอาจจะมีการเตรียมตัวลงต่อก็ได้นะครับลงไหมไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เท่าที่เราเห็นเนี่ยสัญญาณการขึ้นไปแล้วโดนตบหัวทิ่มกลับลงมานะครับ MACD เริ่มสัญญาณที่จะเริ่มดรอปลงนะครับเหมือนไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในตรงนี้เรายังแอบเห็นอยู่ว่ามันนะครับมีเทรนด์เป็นคล้ายๆ falling wedge อยู่นะครับถ้ามันกลับขึ้นมาเบรกอินเหนือ105ได้มันอาจจะกลับตัวขึ้นต่อพุ่งขึ้นต่อนะครับแต่ถ้ามันยืนไม่ไหวแล้วหลุด 104.5 ไปอันนี้ก็จะวิ่งไต่ลงไปข้างล่างเรื่อยๆนะครับอาจจะล่วงลงมาได้ถึงประมาณ 103.5 ตรงนี้นะครับก็หวังให้มันลงไปเรื่อยๆอยู่ตอนนี้นะครับไม่รู้จะลงอีกยาวไหม4ชั่วโมงเหลือที่ให้ลงประมาณช่องนึงนะอย่างมากก็อาจจะลงมาแถว104ตรงเนี้ยนะครับแต่คิดว่าคงขึ้นไปเทสก่อนแล้วค่อยลงต่ออ่ะสำหรับทองคำนะครับทองคำ MACD สัญญาณเริ่มกลับตัวขึ้นนะครับเริ่มกลับตัวขึ้นตอนนี้อาจจะลุ้นว่าจะกลับขึ้นมารีเทสไหมไม่น่าได้แล้วดูแท่งแดงนี้ดิมาไหมอ่ะไม่มาทองตอนนี้อยากให้ลงนะครับ
บิตคอยจะได้ขึ้น ให้เงินไหลออกจากทองก่อนนะครับอ่ะเพราะถ้าตราบใดที่เงินยังไม่ไหลออกจากทองบิตคอยอาจจะยังไม่ได้ขึ้นตรงนี้เราเริ่มเห็นสัญญาณแล้วว่าเฮ้ยอยู่ทำไรซิ่งเวทนะเออถ้ากลับขึ้นมาตรงนี้ไม่ได้นะครับยังขึ้นต่อไม่ได้อาจจะต้องย่อลงมาก่อนนะครับย่อลงมาที่แนวรับโซน1785และ1780นะครับถ้าหลุด1780ก็ไหลลงไปที่1765ตามลำดับละกันนะครับดูทรงแล้วน่าจะลงเออแต่ว่าตรงนี้เหมือนอยากขึ้นมาดู4ชั่วโมงไปแล้วเรามาดูเดย์กันบ้างเดย์นี้เริ่มอ่อนลงเรื่อยๆนะแปลว่าตรงนี้เกิดไดเวอร์เจนซ์แล้วครั้งที่1นะครับถ้าขึ้นครั้งที่2ตรงนี้ไม่สามารถที่จะเบรกกลับขึ้นมาสูงกว่าไฮเดิมได้หรือว่าไม่สามารถเบรกเช่น EMA หรือ MA 200ตรงนี้ MA 200มั้งเออที่1792ได้น่าจะมีโอกาสที่จะล่วงลงมานะครับส่วนตรงนี้เราดูแนวรับก่อนแนวรับอยู่ตรงนี้เช่นล่างเห็นไหมเช่นล่างตรงนี้นะครับ1764เนาะโซนนี้นะครับอาจจะย่อลงมาที่บริเวณนี้อีกครั้งหนึ่งประมาณนี้นะครับ S&P นะครับวันนี้หลุดแนวรับขาขึ้นแต่พยายามใช้เวแล้วก็พยายามที่จะเกาะเขาเรียกว่าอะไรเกาะแนวต้านไปเนี่ยตรงเนี้ยชนตึ๊ด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 เด้งกลับมาแล้วก็พยายามชนแนวต้านอีกครั้งหนึ่งนะครับพยายามที่จะใช้เช่นMA 50นะครับเป็นเชือกเอาไว้เด้งกลับขึ้นมานะเคยดูมวยปั้มไหมที่แบบวิ่งแบบกระแทกเชือกแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนี้แหละก็เดี๋ยวถ้าเด้งขึ้นมาไม่ผ่านก็จะเริ่มลงต่อนะครับสำหรับ S&P นะครับขาลงน่าจะเริ่มมาแล้วดูทรงนะครับส่วน Nasdaq เนี่ยพุ่งชน2ครั้งแล้วไม่ผ่านนะแนวต้านบริเวณ 12,000 จุดเนี่ยนะครับยังผ่านขึ้นไปไม่ได้นะครับสัญญาณการชนตรงเนี้ย1 2 3แต่พอเวลาลงนี่ลงหลุดเนาะจะเป็นอะไรกันหรือเปล่าเออก็แนวรับเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยโซนนี้นะครับแนวรับโซนนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเวลาจะผ่านก็ผ่านได้ง่ายเหลือเกินอ่ะทีนี้เราเห็นสัญญาณอะไรของตัว Nasdaq นะครับก็สัญญาณแม่งทรงเดียวกับ BTC เลยทำแบบเนี้ย1 2 3อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตรงนี้คือแนวรับซึ่งอ่ะตรงนี้เราอาจจะเห็นเป็นแนวรับเฉียงๆแบบนี้ที่เราเห็นอยู่ดังนั้นท่านหลุด 11,400 นี่ลงนรกนะเพราะว่าตรงนี้มีอะไรมี2 top ไง2 top มารอแล้วนะครับถ้า2 top สำเร็จก็วิ่งลงข้างล่างนะครับแต่ถ้า2 top ทำไม่สำเร็จนะครับก็อาจจะได้เห็นเป็น boarding wedge แบบนี้ก็ได้ตรงนี้แตะล่างเสร็จปุ๊บจะวิ่งขึ้นไปชนข้างบนก็คือ 12,200 ถ้ามันอยากจะเล่นตลาดไซด์เวย์แบบนี้นะก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บวิ่งขึ้นนี่แล้วลงนี่ใหม่แบบเนี้ยวิ่งเล่นกันไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับดูในกราฟวีคนี่คือกลับมาจากนรกแล้วกันใช้คำว่ากลับมาจากนรกนะครับแต่ว่าเรามองไทม์เฟรมใหญ่ตรงนี้ก่อนตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกาเนี่ยที่มันลากขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่ามันมีเทรนด์ขาลงอยู่เนี่ยแตะไม่ผ่านแตะไม่ผ่านทุบแตะไม่ผ่านตรงนี้ถ้าแตะไม่ผ่านจริงๆเดี๋ยวก็โดนทุบลงมาข้างล่างใหม่ส่วนแนวรับจะอยู่ที่บริเวณนี้โซน 10,000 เหรียญนะครับรอบต่อไปถ้าลงนะถ้าลงก็คงเอาบิตคอยน์ลงไปด้วยรอบนี้นะครับแต่ว่าก็อาจจะลงไม่แรงมาก สัญญาณตรงนี้จริงๆมีไดเวอร์เจนซ์อยู่ทำลูเวอร์ไฮเห็นปะตรงนี้ยกขึ้นมาทำลูเวอร์ไฮแล้วแต่ตรงนี้มันยังเบรกขึ้นมายืนเหนือ RSI 50ไม่ได้ตรงนี้ก็ทำ lower high ให้เห็นใน MACD นะครับถ้าไม่ผ่านอาจจะย่อลงมาใหม่อีกครั้งนึงแล้วเด้งขึ้นมาอีกทีนึงเพื่อทำให้เกิดเป็น triple divergence นะครับแล้วค่อยลากกลับขึ้นไปtotal market cap นะครับสัญญาณตลาดวันนี้เหมือนกันเลยเนี่ยแนวรับพอหลุดแล้วเป็นไงเด้งกลับขึ้นมาพยายามเกาะเอาหัวแทรกขึ้นไปนะครับเหมือนอารมณ์แบบขึ้นเรือแล้วแบบจมลงไปใต้เรือแบบพยายามจะกลับขึ้นไปบนเรือแต่ว่าโดนแบบไม้พายตีหัวกดไว้อยู่อะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นถ้ากลับไปยืนเหนือเช่นปะตรงนี้ไม่ได้เนี่ยอาจจะมีการใช้เวออกข้างนะครับแนวรับอยู่ที่800และข้างล่างเนี่ย792นะครับโดยประมาณนะแนวต้านจะอยู่ตั้งแต่800เท่าไหร่
816จนถึง822นะครับเบรกได้กลับขึ้นไปข้างบนใหม่ซึ่งถ้าเบรกตรงนี้ได้เนี่ยถือเป็นสัญญาณที่ดีที่น่าจะได้ลุ้นไปต่อเพราะว่าเป็นไฮเก่าตรงนี้ด้วยทำชน3ครั้งอ่ะถ้ามันไม่ผ่านเฉยๆจะลงนรกอ่ะแต่ถ้าผ่าน3ครั้งครั้งที่3พุ่งขึ้นไปได้นี่ก็โอเคนะก็มีโอกาสลุ้นไปต่อแล้วตอนนี้มันเหมือนมันขึ้นไปแล้วมันทำบูแฟกอยู่นะครับหรือทำบูดิตเพนเนนต์ก็ไม่แน่ใจต้องลองซูมเข้าไปดูนะครับถ้าเป็นแบบนี้มันเป็นเส้นตรงแบบนี้นะครับก็รอลุ้นเบรกสามเหลี่ยมแล้วก็วิ่งขึ้นต่อนะครับความสูงก็จะเอาแท่งนี้ขึ้นมาต่อก็ได้ก็จะวิ่งกลับขึ้นไปข้างบนนะครับที่830ก็ได้ลุ้นเอาไปเทสไฮเก่าตรงเนี้ย827นะครับUSDT นะครับวันนี้หัวเริ่มตกลงมาหน่อยนะหลุดแนวรับขาขึ้นปุ๊บไหลลงนะครับพอไหลลงเสร็จอาจจะมีการทำแบร์แฟกแล้วลงต่อมาก็ได้นะครับแนวรับก็จะอยู่ที่ข้างล่างที่เดิมตรงนี้นะครับถ้าหลุด 7.9 และต่ำกว่าเส้นแดงนี้ลงไปถือเป็นสัญญาณที่ดีถ้าไม่หลุดก็มันอาจจะยังเด้งกลับขึ้นมาไซด์เวย์ให้เราปวดกระบาลเล่นได้อีกสักระยะหนึ่งนะครับมาต่อกันที่ BTC วันนี้นะครับ BTC วันนี้เมื่อวานนี้ที่บอกไงวิ่งเนี่ยไต่เส้นเนี่ยแตะปึ๊บไม่หลุดนะครับไม่หลุดแล้วก็เบรกสามเหลี่ยมตรงนี้ปั๊มขึ้นไปนะครับตามที่คาดไว้เลยว่าถ้าไม่หลุดก็จะขึ้นนะครับก็ขึ้นมาก็บอกแล้วว่าจะชนแนวต้านนี่ไง MA กดไว้อยู่ EMA 200เนี่ยกดไว้นะครับยังไม่ยอมให้ขึ้นชัดทีเดียวนะครับก็ยังคงมาสกัดดาวรุ่งนะ17300ตรงนี้นะครับแนวต้านสำคัญถ้าเบรกได้อาจจะวิ่งขึ้นไปชนแนวต้านตรงนี้ต่อนะครับที่17800นะครับตอนนี้เรามองเส้นนี้เป็นแนวต้านถัดไปแล้วประมาณนี้นะครับถ้าขึ้นต่อก็ชนตรงนี้ไม่ผ่านก็ไหลตกลงมาข้างล่างตรงนี้ใหม่ก็ยังอาจจะยังได้เห็นอยู่ในกรอบ 17,800 ในโซนนี้อยู่ในช่วงอาทิตย์ถึง2อาทิตย์นี้แล้วกันเพราะว่าจนกว่าอีเฟสมันจะปรับดอกเบี้ยเสร็จนะครับรอมันไปก่อนทนมันออกไปแต่ถ้าเบรก18ขึ้นไปยืนด้านบนตรงนี้ได้อันนี้น่าจะเป็นสัญญาณการกลับตัวขึ้นที่ดีนะครับแล้วก็สายช็อตก็เตรียมเปลี่ยนเป็นสายลองกันได้นะครับอาจจะเป็นสัญญาณการกลับตัวขึ้นแต่ผมก็ยังมองว่าถ้าเราอ่านจากเทรนใหญ่ที่มันลงมานะครับ18นี่ก็แค่น้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มพอเบรก18ได้เป็นไงต้องวิ่งขึ้นมานี่18,900 19,000 นะครับ 20,000 นี่นะครับยืนเหนือ 20,000 ขึ้นไปให้ได้หรือว่าออกจากกรอบเส้นเหลืองตรงนี้ให้ได้ก่อนยืนเหนือ 20,000 ขึ้นไปนะครับถึงจะเป็นสัญญาณกลับตัวที่ดีนะครับตอนนี้อีกมุมนึงที่มโนเอาไว้นะครับพี่ยุ้ยก็มานะครับพี่ยุ้ยมโนแจ่มตรงนี้สิ่งที่เราเห็นนะครับอาจจะมีการทำเฮ้ยไม่ใช่ดิแป๊บหนึ่งผิดแอนนะครับนี่อันนี้คือภาพมโนนะครับภาพมโนที่เรามโนไว้นะครับอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้แล้วก็ลงมารีเทสเช่นนี้ปึ๊บไหลขวาอย่างนี้นะครับแล้วค่อยกลับตัวขึ้นซึ่งอาจจะเทคไทม์เห็นปะช่วงไหนเมษาเห็นปะเป็นไปได้นะอาจจะมาในรูปแบบประมาณนี้ก็ได้มกราเมษาหรือมีนาตรงนี้อาจจะทุบก่อนตรงนี้ก็แบบพยายามขึ้นไปก่อนเนี่ยพยายามขึ้นไปก่อนลงมาทรงประมาณนี้แล้วก็หลังเมษาค่อยปั๊มขึ้นไปไปลุ้นเอานะครับอันนี้คือภาพมโนในลองเทอมนะเพราะว่าเรามองว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยการที่มันวิ่งขึ้นมาเนี่ยกว่ามันจะผ่านไอ้เช่น EMA 50 200 101หรือจะเป็น300ข้างบนตรงนี้นะครับคงต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรเลยเนี่ยเราดูเดทตรงนี้ที่เป็นลองเทอมอะครึ่งปีไหมเนี่ยแค่ตรงนี้ถึงตรงนี้2เดือนแล้วเดี๋ยวขึ้นไปต้องย่ออีกประมาณ2เดือนนะครับถึงจะปั๊มกลับขึ้นมาต่อดังนั้นมันยังไม่ได้ขึ้นเร็วๆนี้นะครับก็ใจเย็นๆกันนิดนึงแต่ผมคิดว่าแถวนี้น่าจะเป็นบอททอมแล้วแหละเพราะดูจากกราฟเมื่อวานที่เราเห็นว่าอัตราการซื้อเอ้ยซื้อการ์ดจอเข้ามาก็ติดลบก
การขุดก็ติดลบดังนั้นแปลว่าตอนนี้แม่งไม่มีคนอยากขุดไม่มีคนอยากเล่นแล้วคนแม่งออกจากตลาดไปข่าวเมื่อเช้าก็ออกมาว่าตอนนี้คนนี้ยังเชื่อมั่นใน BTC เหลือแค่ 8% ถ้ามึงทุบจนเหลือ1อ่ะไม่มีคนเข้ามาเล่นไม่มีคนเข้ามาซื้อแล้วมึงดูดเงินใช้แห้งหมดแล้วอีแฮนะครับลงมากกว่านี้ก็น่าจะเป็นสัญญาณจุดจบของ BTC นะครับหลุดหมื่นต่ำกว่าหมื่นลงไปนี่คือไม่มีคนเล่นแล้วแน่นอนนะครับเพราะถ้าลงหมื่นปุ๊บคนก็จะเชียร์อ้าว 5,000 2,000 อ้าว 1,000 อ้าว 200ถามจริง200คุณซื้อเหรอมึงบ้าป่ะถ้าลงเหลือ200คุณจะซื้อเหรอนะครับไปคิดดูนะว่าถ้าลงเหลือ200อ่ะ 69,000 นะเว้ยเหลือ200อย่างมากก็ลงมาที่หมื่นนึงอ่ะก็คือ7เท่าที่เราเคยคำนวณกันทุกครั้งอ่ะมันคือ7เท่านะครับมันก็มีความเป็นไปได้อยู่อ่ะทีนี้สิ่งที่ผมจะให้ดูก็คือเทรนขาลงรอบนี้มันผ่านมากี่ร้อนกี่หนาวแล้วเดี๋ยวให้ดูแล้วกันอ่ะปิดให้หมดก่อนนะครับตึ๊ดปิดนะครับแล้วก็ขยายตรงนี้ขึ้นมาอ่ะที่อยากจะให้ดูก็คือถ้าเราจะนับเวฟเนี่ยนะครับแม่งไม่รู้กี่เวฟแล้วเวฟที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับทีนี้เรามาใช้ตัวช่วยในการตีเทรนให้เราเนี่ยจุดนี้ถึงจุดนี้อันนี้1เทรนเนาะที่มันใช้เวเนี่ยตรงเนี้ย23นะครับคุณจะไปนั่งนับเวฟให้ปวดกระบาลทำไมอ่ะตรงนี้4เห็นป่ะอ่ะตรงนี้5ตรงนี้ที่เด้งขึ้นเนี่ยอีก1จริงๆจะมองตรงนี้เป็นอีก1เวฟก็ได้นะจะนับเวฟยังไงหมดนะครับเนี่ยคุณนับไม่หมดหรอกเนี่ยเอาเป็นว่าเวฟแม่งเยอะมากอีจุดนี้ก่อนจะล่วงอีกก็อีก1เวฟเนี่ยตรงนี้เนี่ยอีก1เวฟนะครับตรงนี้อีก1เวฟนะที่ปรับฐานอยู่เนี่ยนะครับปรับฐานไปปรับฐานมาเนี่ยไม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ยก็ยังไม่จบเห็นไหมถ้าเรานับจริงแค่1เรามองจากตรงนี้ลงมาก่อนเลยก้อนนี้ก้อนแรกเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าเอ้ยแม่งลงมา1 2ใช่ป่ะ3 4 5 5เสร็จเฮ้ยยังไม่จบใช้เวอีกนิดนึงก่อนหรือมองตรงนี้อ่ะทั้งก้อนเป็นแบบนี้ก็ได้อ่ะนะครับมองแบบนี้อ่ะปึ๊บอ่ะขึ้นแทนที่มันจะขึ้นปุ๊บไม่ผ่านอ่ะลงอ่ะลงเสร็จอ่ะไซด์เวนึกว่าจะขึ้นแล้วอ่ะไม่ผ่านอ่ะลงใหม่อ่ะตรงนี้เหมือนยกโลขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะนึกว่าไปต่ออ่ะลงนะครับตรงนี้ปรับฐานใหม่อ่ะนึกว่าจะกลับตัวขึ้นเพราะว่ามันไม่ทำนิวโลที่ไหนได้ลากทะลุโลเดิมลงไปเลยนะครับแล้วก็มาปรับฐานตรงนี้ใหม่ดังนั้นไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหลายทั้งปวงตรงนี้นะครับถ้าคุณนั่งนับอีลิตอ่ะปวดกระบาลนะครับถ้าคุณจะไปนั่งนับว่าเอ้ยแม่งครบเวฟจบเวฟหรือยังวะหรือยังไงคุณนับจบไหมถ้านับง่ายๆอ่ะ A B C อย่างนี้ก็ยังไม่จบเห็นปะยังไม่จบส่วนตรงนี้มันอาจจะเป็นช่วง accumulation ซึ่งมันมี lower low นะครับ higher low ลงมาเรื่อยๆมันก็ยังไม่จบอีกคุณก็ลากลงมาดิแค่นี้เนี่ยเห็นแล้วว่าเนี่ยอันเนี้ยจบแล้วแน่นอน1เวฟนะครับที่เหลือตอนนี้คือการปรับฐานแล้วนะครับการปรับฐานแล้วถามว่าอาจจะยังทำ lower high lower low หรือยังไงต่อได้ไหมจริงๆเวลาถ้าเหรียญเนี่ยมันยังมีอนาคตอ่ะมันจะไม่ลงต่อไปแล้วถ้ามันลงมาตรงนี้แล้วมันรีเทสอะไรเรียบร้อยปุ๊บแล้วเดี๋ยวมันพอใจของมันปุ๊บมันก็จะไม่ลงละแต่ถ้ามันยังไม่พอใจในราคานะครับมันก็ยังลงต่อได้เรื่อยๆเนาะคือขึ้นอยู่กับตอนนี้ขึ้นอยู่กับอเมริกาแล้วมึงอยากให้ตลาดพังแค่ไหนแค่นั้นเองนะครับอ่ะอีกวิธีนึงในการตีนะครับเราใช้หลอกตีช่วยเอาตีอย่างเงี้ยถ้าเราเห็นแบบนี้เราตีหรอกปื๊อ้าวยังไม่จบนี่เห็นปะจะจบอีกทีเมื่อไหร่คุยสภาถ้าเราใช้หลอกตีนะซึ่งหลอกตีเนี่ยมันก็ไม่ค่อยแน่ค่อยนอนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอะไรมาดูอันนี้เราเห็นว่ามันเบรกขึ้นไปแล้วสุดท้ายก็ลงมาใหม่แล้วก็กลับขึ้นใหม่นะครับอันนี้เราตีด้วยหลอกนะถ้าเราตีด้วยหลอกมันจะอารมณ์ประมาณแบบว่าเหมือนจะจบว่ะ
แต่บางครั้งแม่งก็ไม่จบแต่อย่างเงี้ยขึ้นมาปุ๊บชนปุ๊บร่วงชนปุ๊บเบรกปุ๊บไปเลยนะครับดังนั้นถ้าเราจะมองด้วยหลอกเนี่ยมันอาจจะไปจบแถวๆมีนาเลยก็ได้มีนาพฤษภาแถวๆนี้ถ้ายังเบรกเช่นนี้ขึ้นไปไม่ได้นะเออถ้าแบบอ่อนบวกเปียกไม่มีแรงขนาดนี้ก็จะใช้เวยาวๆมาถึงพฤษภาตรงนี้เราค่อยปั๊มขึ้นเราค่อยลงอ่ะแต่ถ้าเราไม่เอาหลอกนะครับถ้าเราไม่เอาหลอกตรงเนี้ยเทรนแรกอะมันจบแล้วดังนั้นโซนเนี้ยอาจจะมีจังหวะให้มันรีบาวขึ้นมาซึ่งถ้าเรามองจากหลอกเนี่ยอ่ะเราก็จะเห็นจุดที่เป็นแนวต้านที่มันควรจะรีบาวขึ้นมาว่าอยู่ตรงไหนอ่ะสมมุติราคาตอนนี้อยู่ตรงนี้ดังนั้นจุดที่มันจะรีบาวขึ้นมาแล้วถ้าชนแล้วไม่ผ่านอาจจะอยู่แถวๆโซน 22,000 23,000 ตรงนี้ก็ได้หรือไม่รู้ว่าจะขึ้นมาตรงเนี้ยเมื่อไหร่ถ้าขึ้นมาถึงตรงนี้ 20,000 มั้ยไม่รู้นะครับก็เอาเป็นว่าถ้า 20,000 หรือ 18,000 19,000 ตรงนี้ยังเบรกไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะวิ่งไซด์เวย์ตรงนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะวิ่งมาชนปลายทางนะครับแล้วถ้าปลายทางของเราเหมือนกันเราคงได้เจอกันเอ้าไม่ใช่นะครับอ่ะโอเคตอนนี้ก็กลับมาปรับกลับมาที่เดิมปึ๊บ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 อ่ะประมาณนี้นะครับก็มาดูอีกฟอร์มนึงที่ตอนนี้ BTC กำลังทำอยู่ก็คือถ้าเราเปิดดูใน Binance เนี่ยมันวิ่งลงมาแตะเส้นพอดีแต่พอดูใน BTC ตัวที่เป็นตัว Bitstamp เนี่ยมันไม่ได้แตะพอดีนะมันยกอยู่นิดนึงแต่ของ Binance แม่งแตะพอดีนะดังนั้นตอนนี้พอแตะพอดีปุ๊บยกขึ้นมาเห็นไหมชนเส้นปะสีฟ้าไม่ผ่านใช้เวไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็อาจจะลุ้นว่าจะยกขึ้นมาอีกครั้งนึงหรือเปล่านะครับถ้ายกขึ้นมาอีกครั้งนึงถึง 18,000 ตรงนี้ได้ก็อาจจะเริ่มเป็นสัญญาณการกลับตัวที่ดีนะครับแล้วก็ลงมาพักฐานเนี่ยต้องอย่าหลุดต่ำกว่า 1,700 และ400โซนนี้นะครับถ้าปั๊มขึ้นมาอีกรอบนะถึงตรงนี้ปุ๊บลงมารีเทสตรงนี้แล้วไม่หลุดนะใช้เวตรงนี้ปุ๊บ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 แล้วขึ้นต่อยาวๆไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพมโนแจ่มนะครับก็ถ้ามองจากพาราโบลิกตรงนี้ปุ๊บโค้งขึ้นมาก็จะค่อยๆกลับตัวขึ้นนะครับก็หวังว่าจะให้มันขึ้นเร็วๆกว่าที่จะถึงพฤษภามิถุนาตรงนั้นก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าแต่ละคนใช้แห้งกันหมดแล้วนะครับมาต่อกันที่น้องเลี่ยมกันบ้างนะครับน้องเลี่ยมน้องเลี่ยมเนี่ยแนวต้านเห็นปะ 1,300 พอดีเลยหรือถ้าเรามองจากเส้นกดตอนเนี้ยที่มันกดตรงมาเส้นนี้นะครับเส้นนี้ที่มันกดลงมาปุ๊บเนี่ยแนวต้านมันอาจจะยกขึ้นมาถึงประมาณ 1,305 นะครับถ้าเบรก 1,305 ตรงนี้ได้เป็นสัญญาณที่ดีที่มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปต่อนะครับเราก็กลับไปอยู่บนเทรนขาขึ้นด้วยเออก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแล้วก็ตอนนี้มันมีเส้นแนวรับถ้าดูจาก4ชั่วโมงนะมีเส้นแนวรับ MA 200นะครับมาช้อนตูดไว้นะครับดังนั้นแนวรับตอนนี้เราจะอยู่ที่ประมาณ1272นะครับโดยประมาณนะถ้าไม่หลุดใต้นี้ลงไปนะครับก็ยังมีลุ้นได้ไปต่อนะครับ127273ตรงนี้นะครับแล้วก็ดูจากแท่ง4ชั่วโมงแล้ว MACD กำลังจะ bullish ขึ้นนะครับก็คือตัดขึ้นมาแล้วแหละนะส่วนเช่น EMA นะครับ50นะครับอยู่ตรงนี้แล้วใกล้แล้วถ้า50ตัด200ใน4ชั่วโมงได้อาจจะมีสัญญาณการบูขึ้นต่อก็ได้นะครับดังนั้นตอนนี้เราก็มาลุ้นให้อีเธอเรียมลากบิตคอยขึ้นแล้วกันนะครับหลายๆสัญญาณตอนนี้ใน4ชั่วโมงเนี่ยมันครอสรวมกันหมดแล้วแล้วมาอยู่ข้างใต้กราฟพอดีนะครับโอกาสที่ดีที่จะมีโอกาสขึ้นต่อแต่ถ้าหลุดตรงนี้ลงมาเนี่ยรับต่อไปอาจจะอยู่ที่1,240ข้างล่างตรงนี้เท่าไหร่อ่ะเออประมาณ3,540ตรงนี้นะครับคือแนวรับแล้วก็แนวรับอีกจุดหนึ่งก็คือ1,200นั่นเองนะครับน่าเก็บไหมก็น่าวัดใจนะถ้าเบรกก้อนนี้ได้เห็นไหมเส้นกดตรงเนี้ยถ้าเบรกเส้นกดเส้นนี้ได้ผมว่ามีปั๊มอ่ะน่าจะไป1,400ได้มั้งเนี่ยโซนนี้แหละที่เป็นแนวต้านนะครับส่วน Binance เนี่ยอันนี้ก็ได้เสียวเหมือนกันนะครับ Binance ได้เสียวอยู่เพราะว่าอะไรเพราะเส้นกดตรงนี้ปั๊มขึ้นมาแล้วใช้เวชาติเศษนะครับแล้วก็ยังไม่ลอมอยู่หลุดข้างล่างด้วยแล้วก็ไม่ได้เบรกขึ้นข้างบนด้วยนะครับแต่ว่าระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คริปโตนะครับตรงนี้กำลังจะลุ้นเบรกเอาท์ขึ้นไปนะครับถ้ายืนกลับขึ้นไปนะครับเหนือ292ตรงเนี้ยเมื่อเช้านี้ทำไว้ที่เท่าไหร่
อ่ะ 291.4 นะครับถ้าเบรกแนวต้านนี้ขึ้นมานะครับทดสอบ300ทะลุ300ได้บินเลยนะอาจจะวิ่งไปถึง360เลยก็ได้นะเพราะเป็นแนวต้านจากทศวรรษอดีตชาติการที่แล้วนะครับตรงนี้ที่ล่อที่ย่อลงมานะย่อลงมาก็ถือว่าเป็นอีกเหรียญนึงที่น่าสนใจจาก600เหลือ200อย่างเงี้ยแล้วก็ปั๊มกลับขึ้นมา400นะครับแล้วก็ย่อลงมา250นะครับดังนั้นตอนนี้มองว่า Binance อาจจะมีกรอบการวิ่งเล่นอยู่นะครับในโซนสามเหลี่ยมตรงนี้แหละนะครับก็ลุ้นกันต่อไปนะครับยืนเหนือ300ได้ก็ปั๊มขึ้นไปใหม่ต่อมา ADA นะครับ ADA ได้เห็นชื่อแล้วนึกถึงคาราด้านะครับเข้าเก็บปลาหมึกนะก็มันมีประเด็นอยู่นะถ้าลองไปสังเกต Twitter ของโดควอนตอนนี้นะครับรูปไอหุ่นยนต์โดควอนมันเปิดหัวออกมาดันเป็นไอลุงหนวดชาวตอนนี้เลยรู้สึกตังหิดตังหิดอยู่นิดนึงว่ามันใช่หรือเปล่าวะมันจะเป็นหัวหน้า FTX Alameda ตรงนี้หรือเปล่า Alameda มาจาก ADA หรือเปล่าอันนี้แอบตังหิดตังหิดอยู่นิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกคือเหรียญแม่งไม่เคยขึ้นไปเลยเนี่ยเหรียญไม่เคยขึ้นไปเลยนะครับอาการแม่งอาการเดียวกับ FTX เลยก็เลยแบบแอบสงสัยอยู่นิดนึงนะครับอ่ะทีนี้ถ้าเรามาตีด้วยหลอกนะครับตีด้วยหลอกนี่ไม่ใช่ไม้นะตีด้วยไม้นี่ลุงไม่เหลือชากแล้วนะอ่ะตรงนี้นะครับทีนี้นะครับเราลองมาตีในส่วนของ ADA นะครับโดยตีด้วยการใช้วิธีการหลอกนั่นเองนะครับเราจะเห็นได้ว่าปลายทางของ ADA เนี่ยนะครับอาจจะมาสิ้นสุดในช่วงโซนประมาณแถวๆกุมภาเนาะอาจจะเป็นช่วงที่แบบน่าจะเริ่มออกจากเชฟโซนหรือออกจากใต้ดินก็ได้นะครับใช้คำว่าออกจากใต้ดินแล้วกันนะครับถ้ามันยังไม่ออกจากใต้ดินตรงนี้แม่งลงนรกแล้วนะเว้ยคือวิ่งชนตรงนี้เสร็จแล้วแม่งลงข้างล่างนี่คือ 0.1 เลยนะชีวิตแบบไม่อยากจะพูดถึงนะครับแล้วเราดูสังเกต MACD นะครับมันโค้งจนไม่รู้จะโค้งไงถ้าเป็นคนญี่ปุ่นนี่แม่งก็โค้งหัวติดดินแล้วอะคือแบบโค้งจนไม่รู้จะพูดยังไงละดังนั้นเนี่ยสถานการณ์ของ ADA เนี่ยผมว่ามันน่าจะค่อยๆจบแล้วป่ะมันเรียกว่าควรจะจบได้แล้วป่ะตรงเนี้ยคือแนวรับน้องนะครับแนวรับน้องถ้าน้องยังทำนิวโลลงมาเรื่อยๆมันก็จะวิ่งลงมาจนถึงเนี้ย 0.25 ตรงนี้นะครับแล้วสัญญาณจริงๆมันควรจะกลับตัวขึ้นมาแถวๆนี้ได้แล้วนะครับดังนั้นผมมองว่าเปิดฉักกลาดมกรามานะครับน่าจะมีข่าวดีนะมกรากุมภานะครับสำหรับ ADA นะครับแต่ถ้ามันจะยังลงดิ่งเหวลงนรกตรงนี้มาจนสุดปลายทางเนี่ยนะครับแล้วยังกลับขึ้นไปไม่ได้นี้ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็จะถอดออกจากเหรียญ4เหรียญที่ผมจะทำเป็นประจำทุกวันนะครับถอดแม่งออกแล้วไม่รอแล้วนะครับเอาแม่งออกเลยนะครับอ่ะต่อมานะครับอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะนะครับเพราะว่าคิดว่าทุกคนน่าจะเก็บกันไปหมดแล้วสำหรับ ADA แล้วเก็บแล้วแม่งก็ไม่ขึ้นสักทีเหี้ยเอ้ยนะครับอ่ะคำพูดชั้นๆ แต่ได้ใจความอ่ะนะครับอ่ะทีนี้เราจะเห็นได้ว่า ADA เนี่ยยังยืนอยู่บนแนวรับนะในกราฟ day เห็นปะเฮ้ยแม่งแข็งนะเว้ยรอบเนี้ยไม่หลุดแนวรับทุกทีแม่งหลุดโป๊ะลงไปแล้วนะครับอ่ะแนวต้านอยู่ที่ 3,300 นะครับเบรก 3,300 ได้ชีวิตจะดีขึ้นมากนะครับเพราะว่าเบรก 3,300 ได้ก็จะไป 3,440 ตรงนี้นะครับแล้วก็ลุ้นขึ้นต่อนะครับที่จะไป 3,800 ตรงนี้ต่อไปนะครับอันนี้คือตามกราฟเดย์เนาะกราฟ4ชั่วโมงนะครับกำลังอยากกลับตัวใจจะขาดนะครับแบบเนี่ยปึ๊ด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 ลงมาแล้วก็โค้งเบรกแนวต้านได้อย่าเชียร์เยอะเดี๋ยวแม่งเนี่ยเบรกขึ้นมาเสร็จแม่งลงตรงนี้ที่เดิมเหนื่อยใจเอาเป็นว่าอ่ะแม็กดีบอกว่าขึ้นนะครับเตรียมตัวปั๊มแล้วกันนะครับสำหรับ ADA นะลุ้นนะ
ลุ้นกลับตัวขึ้นนะครับตรงนี้1 2 3จบแล้วนะครับก็อันนี้ก็เตรียมกลับตัวขึ้นไปนะครับหวังว่าจะขึ้นแรงๆไม่ใช่แบบตรงนี้แม่งสับขาหลอกปุ๊บลงต่อเซ็งนะครับอ่ะ CTSI นะครับเหรียญนี้ที่ขากาวนิยมกันนะครับขากาวนิยมกันอ่ะปั่นปึ๊บ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 เห็นไหมพอวิ่งตรงปุ๊บแม่งลากขึ้นลากขึ้น2ทีด้วยหมดรอบแล้วไหม1 2 3อ่ะอันนี้ลง4อันนี้ขึ้น5รอบสุดท้ายนะครับใครจะเกาะกระแสรอบสุดท้ายก็ตามกันขึ้นไปดีๆแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เปิดสัญญาณแบบนี้ก็อาจจะยังไม่จบนะครับแท่งนี้ยังบอกว่ายังเป็นดราก้อนไฟยังมีลุ้นที่จะขึ้นไปทดสอบ1376นะครับแล้วก็ไฮใหม่อยู่ที่1554ตรงนี้นะครับถ้ามีลุ้นนะอาจจะขึ้นไปทดสอบไฮเดิมแต่ถ้าหมดลุ้นแล้วก็อาจจะพักฐานที่เดิมนะครับโซนบริเวณ 1,200 ถึง 1,220 ตรงนี้นะครับอ่ะ CTXC นะครับเปิดแท่งกลับตัวมาแล้วอีกเช่นกันนะครับตรงนี้1,200มาแล้วเนาะชัดเจน1,200ขึ้นไปแล้วนะครับตอนนี้ลง4อยู่นะครับถ้าไม่หลุดพูดยังไม่อันขัดทำกระตุกเชียกระตุกโชว์เลยแหนอ่ะ MACD นะครับสัญญาณเริ่มลงนะแต่ว่าตรงนี้เรามองว่ามันเป็น4นะครับน่าจะเป็นเวฟย่อย4เสร็จแล้ว4เสร็จแล้วก็กดน้ำด้วยนะครับเอออ่ะแนวรับนะครับตอนนี้ถ้าไม่หลุดตรงนี้อาจจะมีโอกาสที่จะปั๊มกลับขึ้นมาเราขึ้นต่อนะทำ5นะครับแต่ถ้าหลุดลงมาเรามองแนวรับแรกไว้ก่อนเลยโซนนี้นะครับ1622นะครับถ้าไม่หลุดนะจะเด้งกลับขึ้นไปแล้วก็อาจจะทำสามเหลี่ยมทำอะไรตรงนี้ต่อแล้วเพิ่มขึ้น5ให้จบไปนะครับก็รอ5แล้วค่อยกระทืบมันอีกทีนึงก็ได้นะครับตรงนี้มองว่าอาจจะย่อลงมานิดนึงแล้วก็ลุ้นไปต่อแต่ถ้าโดนกระแสช็อตเยอะๆอาจจะลงที่เดิมตรงนี้เลยก็ได้ 1,000 นะครับก็ดูทรงแล้วน่าจะเป็นเวฟ3ลง4อยู่ตอนนี้แล้วก็ถ้าเรามองจากเดย์นะครับแท่งนี้เหมือนจะเป็นแท่งกลับตัวที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าอะไรเพียงแต่ว่ายังไม่สามารถยืนเหนือเช่น MA เท่าไหร่เนี่ย MA 50เหรอยังโดน MA 50กับ EMA MA 100กดหัวอยู่นะครับโซนนี้นะเอาไม่อยู่นะครับ MA 50 MA 100เขาบอกยังไม่ให้ขึ้นใจเย็นก็คือชี้เป้าเสร็จปุ๊บเดี๋ยวสักพักอาจจะใช้เวตั้งฐานบริเวณ 1,100 ถึงเฮ้ยแต่ขึ้นมาขนาดนี้ก็ย่อลงมาให้ใจชื้นที่โซนประมาณไม่ต่ำกว่า 1,200 ก็ดีเหมือนกันนะครับเพื่อแบบปรับฐานไปต่อนู่นนี่นั่นนะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยหลายๆตัวเนี่ยถ้าเราสังเกต MACD นะครับสัญญาณมันเหมือนแบบเริ่มอยากขึ้นกันหมดแล้วนะครับอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการขึ้นก็ได้นะครับมาที่ลิงก์นะครับลิงก์นี่เมื่อวานเราก็เห็นแล้วนะว่ามันหลุดนะครับหลุดไรซิ่งเวทมานะครับพยายามกลับขึ้นมารีเทสขึ้นไม่ได้ดรอปลงมาแล้วเป็นสเต็ปแล้วอ่ะ1 2 3 4ตรงนี้ใช่ไหมกำลังฟอร์มตัวนะครับกำลังฟอร์มตัวอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าจะจบหรือยังนะครับอาจจะแบบใช้เวออกข้างไปก่อนอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นการขึ้นมาแล้วก็พักฐานใช้เวออกข้างไปนะครับอันนี้เรามองว่าเป็น1 2 3 4นะครับแล้วก็จบแล้วนะครับอ่ะ1 2เดี๋ยวก่อนนะ1 2 3อ่ะ3เสร็จนะครับก็คือทำ ABC ขึ้นมาก็อาจจะเป็น5นับ5ต่อก็เป็น1 2 3ตรงนี้อาจจะเป็น3 3ชั้นไปไหมไม่ได้อันนี้อาจจะเป็น3นะครับตรงนี้4แล้วเดี๋ยวน่าจะมีอาจจะมีลง5ก็ได้แต่ลง5เนี่ยไม่รู้ว่าจะลงมาเท่าไหร่อาจจะแนวรับตรงนี้เช่นนี้อาจจะเอาอยู่ก็ได้นะครับ 6.5 ตรงนี้นะครับดังนั้นใครจะรอเก็บก็รอเก็บแถวๆข้างล่างตรงนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าลิงก์เนาะเพราะว่าหมดรอบแล้วนะครับแต่ถ้าเรามองจากเทรนด์ไซด์เวย์มันเนี่ยกรอบมันคือ 5.45 ตรงนี้นะครับจนถึงประมาณ 9.5 9.6 นะครับตรงนี้ที่เป็นกรอบไซด์เวย์มันถ้ามันยังขึ้นไม่ได้
เดี๋ยวมันก็จะลงมาข้างล่างตรงนี้ใหม่นะครับแต่ตรงนี้เหมือนแบบไพฟอร์มพยายามที่จะขึ้นเนี่ยเป็นเวฟ1ไปแล้วเดี๋ยวตรงนี้อาจจะลง2ถ้าไม่หลุด 6.5 เนี่ยอาจจะมีลุ้นขึ้น3ไปนะครับขึ้น3ขึ้นไปประมาณนี้นะอันนี้คือ accumulation นะดูโซนแล้วอันนี้ชัดเจนเลยตัวที่ทำ accrue ตัวแรกเลยนะครับก็คือเจ้าลิงก์นี่เองนะครับตัวอื่นเนี่ยยังผีเข้าผีออกนะใช้เวบั่งลงบั่งทำโลว่าโลบั่งนะครับอ่ะมาต่อกันที่แบนนะครับแบนก็น่าจะอาการเดียวกันแบนน่าจะอาการเดียวกันนะครับแต่เบรกขึ้นมาได้พยายามพักฐานนะครับดังนั้นแบนตอนนี้ลุ้นยืนเหนือ2ดอลลาร์ให้ได้นะครับถ้ายืนเหนือ2ได้อาจจะใช้เวหรืออะไรต่างๆไปเรื่อยๆแล้วก็ขึ้นใหม่นะครับต่อมาโอเชียนนะโอเชียนวันนี้ปั๊มขึ้นไปแล้วนะครับปั๊มขึ้นไปแล้วเบรกตรงนี้แนวต้าน 0.145 ไปได้ปุ๊บพุ่งเลยนะครับเพราะว่าเหมือนน้องเขารออะไรบางอย่างมานานแล้วตรงเนี้ยเบรกมาไม่ได้มาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะครับพยายามชนแล้วชนอีกอยู่ดีก็อ่ะจังหวะเผลอปุ๊บเบรกปุ๊บปั๊บปั๊บขึ้นเรียบร้อยนะครับดังนั้นอันนี้น่าจะจบ3แล้วนะเนี่ย1นะครับลง2ขึ้น3ไปแล้วนะครับตอนนี้เหลือรอแค่ว่า3เนี่ยจะไปตรงไหนอันนี้ขึ้น3แล้วแน่ๆนะครับขึ้น3ทีนี้4มันจะจบตรงไหนเรามาหา4คร่าวๆก่อนนะครับ4เนี่ยใกล้เคียงแล้วนะครับ 0.382 เป็นไปได้นะถ้ายืนเหนือ 0.15 ตรงนี้ได้นะครับอาจจะมีลุ้นไปต่อใช้เวแล้วก็ขึ้นต่อแต่ถ้าหลุดต่ำลงมากว่า 0.382 เนี่ยนะครับน่าจะไม่ได้ไปต่อน่าจะไม่ได้ไปต่อนะครับก็อ่ะลุ้นกันไปใครรอช็อตก็รอให้มันหลุดใต้แนวรับแล้วกันนะครับต่อมามาดูที่ FLM หรือเจ้าฟลามิงโกนะครับไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวเรียกแขกเหมือนกันเวลาปั๊มทีนี้ปั๊มโหดมากนะครับอ่ะตรงนี้เบรกได้แล้วนะครับเพิ่งขึ้นมานะครับติดแนวต้าน 0.00 เอ้ย 0.088 อ่ะโอเคตัว MACD นะครับสัญญาณส่งมาบอกว่าเอ้ยอยากขึ้นอยากขึ้นอยากขึ้นแต่หัวติดอยู่ช่วยดึงหน่อยนะครับถ้าดึงทะลุขึ้นไปได้ก็มีโอกาสขึ้นไปเทส 0.09 แล้วเบรก 0.09 ได้นี่อันนี้น่าจะพุ่งเป็นรอบสุดท้ายนะ1 2 3 4อันนี้ขึ้น5เนาะก็เหลือเป้า5อีกครั้งนึงนะครับถ้าเป้า5สำเร็จก็อาจจะพุ่งขึ้นไปแต่ถ้าตรงนี้เบรกไม่สำเร็จนะครับอาจจะค่อยๆย่อลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จุดที่เป็นฐานน่าจะอยู่โซนบริเวณ 0.83 ตรงนี้นะครับที่อาจจะย่อลงมาน่าสนใจนะฟลามิงโกนะครับแต่ว่าตรงนี้มันยังทำ lower low อยู่แปลว่ามันจะต้องมีแนวต้านที่อยู่ด้านบนนะครับซึ่งถ้ามันเบรกแนวต้านด้านบนได้เมื่อไหร่มันเบรกมาแล้วนี่เบรกมาแล้วนะครับดังนั้นตอนนี้อาจจะเป็นโอกาสที่จะได้ accumulation นะครับหรือว่าค่อยๆไต่ขึ้นไปแล้วกันนะครับเป้าแรกอาจจะอยู่ที่ 0.092 ตรงนี้นะครับแล้วก็ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับต่อมามาดูที่ OP กันบ้างเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญน้องใหม่นะครับที่เป็นเหรียญที่กระแสค่อนข้างจะโอเคนะครับในช่วงนี้นะกระแสยังดูโอเคอยู่นะเปิดตัวมาช่วงมิถุนาใช่ไหมใช้เวนะครับอันนี้ใช้เวค่อนข้างสวยนะปรับฐานขึ้นลงขึ้นลงมีการยกไฮยกโลตรงนี้แปลว่าพร้อมบินนะครับสัญญาณพร้อมบินนะครับรอแค่ทางจราจรอากาศอนุญาตนะครับตอนนี้ก็เตรียมขึ้นดังนั้น OP จับสัญญาณกันดีๆนะครับเบรกก้อนนี้ได้แนวต้านอยู่ตรงนี้เนี่ยชนแล้วเนี่ย 1.15 ใช่ไหม1เอ้ยไม่ใช่ดิ 1.1 เท่าไหร่เนี่ย 1.1 144กว่าๆนะครับถึงประมาณ 1.2 ตรงนี้เอาไว้ว่าเบรก 1.2 ได้พุ่งเลยแล้วกันไม่รอแล้วนะครับกล้าบอกว่าไม่รอแล้วนะครับรอมานานแล้วเถอะ โอเคนะครับตัวนี้นะครับเบรกสามเหลี่ยมได้มีโอกาสพุ่งขึ้นนะครับถ้าเบรกไม่ได้ก็จะย่อลงมาที่1ดอลลาร์และแนวรับสำคัญด้านล่างตรงนี้ก็จะอยู่ที่โซนเดิม 0.82 นะครับก็น่าลุ้นนะครับน่ารักน่าลุ้นนะครับอ่ะสุดท้ายแล้วยาย
ยายยายไม่ขึ้นสักทีนะครับยายนี่ทำตัวเหมือนเอด้าเลยเนี่ยโค้งหนึ่งโค้งสองค่อยๆยกค่อยๆยกยายบอกโอ้ยยายก็แก่แล้วนะครับตรงเนี้ยแท่งวีสามแท่งเนี้ยก็ขาวๆมาแล้วแต่ยังไม่ตัดขึ้นไม่เขียวสักทีนะครับถ้ายายเขียวลุ้นแรกก่อนลุ้นแรกเนี่ยน่าจะเป็นโซน 0.02 ส่วนลุ้นที่2นะครับอาจจะเป็น 0.03 ตรงนี้ก็ได้ลุ้นเนาะไม่ต้องคาดหวังนะครับยายขึ้นเร็วลงเร็วมากบอกเลยนะครับแต่ถ้าขึ้นแล้วยายบอกกูซิ่งนะเว้ยเอออ่ะเหลือกี่แท่ง1 2 3 4โดยรวมก็ประมาณ4สัปดาห์นะครับที่จะสุดปลายทางนะครับ4สัปดาห์7 4 28 1เดือนพอดีเช่นเดือนกลางเดือนมกรานะครับถ้าเบรกขึ้นไม่ได้ยายก็ลงนรกแล้วนะครับก็ไว้อะไรให้ยายด้วยแล้วถ้าเรามองดูจาก RSI นะครับจริงๆเนี่ยเราเห็นว่ามันแตะ bottom week แล้วนะเราดูตรงนี้แตะ bottom week แล้วถูกไหมดังนั้นน่าจะเป็นจุดต่ำสุดของยายแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ขึ้น นะครับเราต้องหัวเราะแห้งๆนี่ตรงนี้แนวรับเห็นไหมนี่1 2 3แตะทุกครั้งรับอยู่นะครับแต่ราคาไม่ขึ้นดังนั้นตอนนี้ถ้ายายจะขึ้นมาอาจจะขึ้นมาทดสอบถ้าไม่ผ่านลงมาตรงนี้ติดลบแล้วนะติดลบแล้วนะดังนั้นตรงนี้แตะวัดท่อมถามว่าน่าเก็บไหมน่าเก็บแล้วนะครับตรงนี้ค่อยๆยกขึ้นแล้วเพียงแต่ว่าอะไรไม่มีวอลุ่มนะครับไม่มีวอลุ่มก็เหมือนอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนะครับมองจาก4ชั่วโมงอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมที่รอลุ้นเบรกอยู่อีกทีนึงนะครับก็ถ้าเบรกออกไปได้ก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อแล้วนะครับเรามาดูตรงนี้จริงๆเบรกแล้วเห็นไหมส่วนตรงนี้คือแนวรับจากอดีตการนะครับแล้วก็แนวต้านจากสูงไหนโกโลกอยู่ตรงนี อีกนิดนึงก็จะชนอยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้าเบรกออกไปได้เนี่ยก็มีลุ้นนะสำหรับยายนะครับก็จะเตรียมพุ่งแล้วหรือยังนะครับสัญญาณตอนนี้ไม่รู้ว่ามีอีเวนต์มีอะไรช่วยไหมนะครับเพราะยายกาวด้วยคนไทยทั้งนั้นอีกเหมือนกันเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่กาวด้วยคนไทยนะครับกระแสมาเนี่ยโอ้โหกดกันยับนะครับถูกเหลือเกินของถูกอยากกดอยากกดนะครับกดกันเข้าไปล่วงลงเรื่อยๆเหนื่อยใจนะครับอ่ะกราฟดีนะครับสัญญาณเริ่มลุ้นออกจากสามเหลี่ยมแล้วกันนะครับถ้ายืนเหนือบริเวณ0.00865ตรงนี้ได้นะครับยายอาจจะมีโอกาสนะครับที่จะกลับตัวขึ้นไปข้างบนตรงนี้นะครับแนวต้านก็อยู่กรอบนี้แหละเนี่ยโซนนี้2โซนนะครับ 0.0900 ก่อน900เป้าแรกเป้า2อยู่ที่โซนนี้942นะครับต้องยืนเหนือ942ให้ได้ถึงจะเป็นสัญญาณการกลับตัวที่ดีนะครับแต่ว่าดูทรงแล้วน่าจะใกล้กลับตัวแล้วแหละไม่รู้จะกดไปอีกนานแค่ไหนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องวิ่งขึ้นไปนะครับเนี่ยตอนนี้เริ่มทำสัญญาณตรงนี้มี lower high เห็นไหมเนี่ย lower high ยกขึ้นไปยกขึ้นไปนะครับอาจจะใช้ยกขึ้นยกขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เตรียมปั๊มนะครับหลายๆเหรียญตอนนี้เตรียมปั๊มแล้วกันนะก็ไม่มีอะไรเสียแล้วยายตัวนี้นะครับก็เตรียมตัวกันดีๆแล้วกันนะครับโอเควันนี้หากใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดในการวิเคราะห์หรือหากใครที่เพิ่งมาใหม่นะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะว่าผมก็อัดคลิปแล้วแต่อารมณ์บางวันก็มาเร็วบางวันก็มาช้านะครับดังนั้นก็ให้มันมีแจ้งเตือนไว้หน่อยก็ได้นะครับโอเควันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอให้ทุกคนมีกำไรนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ